ไปดูในส่วนภูมิภาคบ้างนะคะการตรวจเลือกทหารในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาใช้โรงกีฬาอเนกประสงค์ค่ายสุรนารีเป็นสถานที่ตรวจเลือกระหว่างวันที่29กรกฎาคมถึง7สิงหาคมนี้โดยมีชายไทยที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่3ตำบลได้แก่ตำบลโพกลางตำบลหนองระเวียงและตำบลหนองจบกรวม487คนเข้ารับการตรวจเลือกทางกองทัพต้องการฐานกองประจำการ67คนแต่ว่าครั้งนี้มีชายไทยสมัครใจเข้ารับใช้ชาติ52คนก็จะเหลือจับใบดำใบแดง15คนและการตรวจเลือกก็เน้นมาตรการป้องกันโควิด-19 นะคะมีการตั้งจุดคัดกรองมีการคัดกรองให้เข้าออกจุดเดียวทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาส่วนญาติที่มาให้กำลังใจก็ให้รออยู่ด้านนอกเพื่อลดความแออัดค่ะ